ซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่จ้างครอบครัวของปลอมเพื่อกลับไปเยี่ยมครอบครัวจริงๆครับก็เหมือนกับไปแก้ปมในอดีตเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเห็นมันเหมือนว่าต้องมีการสืบต่อค้นหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความน่าสนใจอยู่คือผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่พูดเรื่องเกี่ยวกับประเด็นครอบครัวอย่างตรงไปตรงมาเลยนะว่าแบบมันตั้งคำถามกับคำว่าคุณคิดว่าครอบครัวของคุณเนี่ยความหมายคืออะไรคำว่าครอบครัวจริงคำว่าครอบครัวปลอมแต่ละคนเนี่ยความผูกพันแบบเนี้ยแบบไหนเรานับว่าคนคนนั้นเป็นคนในครอบครัวของเราครับก็หมายความว่าบรรยากาศในเรื่องนี้นะครับก็ต้องย้อนไปในยุค90ด้วยนะใช่ครับคือว่าอย่างคือไอ้ตัวโดยตัวคอนเซ็ปต์ของการไปจ้างคนมาปลอมตัวเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยมันโดนจับได้ง่ายๆเลยแหละเพราะว่าไม่ว่าจะอินเทอร์เน็ตเองนะครับ Facebook เราเซิร์ช Google เราก็อาจจะเจอได้แล้วว่าใครเป็นใครแต่ว่าพอเป็นย้อนอดีตไปในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่ทํางานว่าการหาตัวตนใครสักคนนึงเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้แล้วมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้โดนจับได้ง่ายๆอย่างพาร์ทเรานำเสนอแบบเรื่องราวที่น่าสนใจนะแต่ว่าพาร์ทดราม่าก็คือเห็นว่าแบบเข้มข้นเหมือนกันคือพอมันเป็นเรื่องครอบครัวนะผมว่าจริงๆทุกครอบครัวน่าจะมีรอยแผลอยู่บ้างนะครับผมว่าเชื่อว่าทุกครอบครัวมีนะแต่ว่ามันจะเยอะแต่ว่าจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนแต่คราวนี้เราจะแก้หรือรักษาบาดแผลเหล่านั้นอย่างไรมากกว่ามันก็เลยเป็นเรื่องราวที่กลายเป็นเรื่องนี้ฮะซึ่งผมว่าดราม่าไหมผมว่ามันน่าจะเป็นประเด็นที่คนจะรู้สึกกับเรื่องราวเราได้ครับต้องจับที่กินเลยนะคะวันนี้เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นกับพี่เลยนะคะผมไหมเหรอก็ใช่ถ้ามีส่วนอ่ะผมพาทุกคนเดินทางกับผมแหละแต่ว่าระหว่างทางทุกคนก็จะค้นพบบางส่วนของตัวเองครับค่ะขวดขายยังไงบ้างคะเราตามเขาไปตามเขาไปค่ะก็อยากจะมีครอบครัวเหมือนกันนะคะก็เลยแบบตัดสินใจตามเขาไปจริงๆก็คงเหงาแหละอย่างท้ายเราแบบว่ายากยังไงบ้างในการยากนะเพราะว่ามันตัวนี้มันจะมีความแบบมีความอ่อนไหวอยู่ข้างในแต่ว่าคนที่โดนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถามโทษทำไมนะที่แบบไม่มีได้นั่นหมายความว่ามันยากกว่าที่ผ่านไปยากค่ะที่เคยรับมาแล้วก็เลยค่อนข้างที่จะแบบเราจะต้องเล่นยังไงให้แบบสื่อให้คนอื่นเขาแบบเข้าใจในสิ่งที่แบบที่เราได้เล่นเป็นเรื่องกดไหมคะสำหรับยอดใจผมเล่นไม่ได้เล่นกันจริงๆคือหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบค่ะต้นด้วยถึงสีด้วยแล้วก็ไม่เคยได้เล่นแบบซีรีส์จริงๆหลายรอบรู้สึกว่าเป็นการผมเปิดในโครงการมาขายเพื่อเลยเรื่องนี้การศึกษาที่ตัวเองนะครับว่าแบบจะต้องได้ยินอะไรบ้างแสดงศึกษาตลอดศึกษาตลอดค่ะเขาต่างร่วมกับเองก็ไม่ได้แบบว่าเครียดมากถ้าที่ต้องใจดีจนแบบบางทีเราแบบเกรงใจอะค่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราเล่นไปเป็นยังไงอะไรบ้างโอเคไหมดีหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเราได้มาเลยได้มาเลยแล้วพี่ต้นก็จะแบบพี่ขอแบบนี้เผื่อไว้นะแบบที่หนึ่งแบบที่สองหรือที่สามผมว่าเป็นการทำงานร่วมกันมากกว่าคือตั้งแต่แรกจริงๆแล้วอย่างที่พอเราเริ่มที่จะทำงานครับเรามีเวิร์กช็อปเยอะมากนะเอาจริงได้ลองเล่นได้ลองตั้งแต่แบบเวิร์กช็อปเลยว่าถ้าเล่นที่นี้เป็นยังไงพูดแบบนี้เป็นยังไงรู้สึกแบบไหนอะไรเงี้ยจนไปถึงหน้ากองเราก็ยังรู้สึกว่ามันยังถ้าตรงไหนมันน่าทดลองหรือว่ามันรู้สึกว่าเราทำแบบนี้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกอะไรเนี่ยมันก็ผมก็จะเปิดโอกาสให้นักแสดงได้ลองคือเวลาที่เราเวิร์กช็อปอ่ะเรารู้สึกว่าเราได้อีกอย่างแต่พอวันที่เราไปเล่นมันก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกอย่างก็เป็นรู้สึกเหมือนกันเวลาเจ๊บ้างค่ะเป็นไงคะกับบทเก๊กมันเก๊กสมชื่อเรื่องนี้เลยก็เดินหน้านิดนึงก็ค่อนข้างเก๊กสมชื่อสนุกดีครับด้วยความที่เก๊กมันจะเป็นตัวละครที่มันค่อนข้าง
เลื้อยเลื้อยแบบเขาเรียกว่าอะไรเลื้อยเลื้อยลื่นไหลเออลื่นไหลมันก็เลยแบบมันเลยให้ได้ทดลองเล่นอะไรได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วด้วยความที่ตัวเก๊กอ่ะถ้าคอมเมดี้มันก็จะคอมเมดี้สุดเลยถ้ามันดราม่ามันก็จะดราม่าสุดเลยเลยรู้สึกว่าบทละครเก๊กอ่ะมันสนุกในการที่ได้เล่นดีเก็บคอมเมดี้เหมือนเราไม่ค่อยได้เห็นเหมือนคนไม่ค่อยเห็นเจมส์เจมส์เนี่ยค่ะเราเป็นไงบ้างพอเราได้เห็นก็ก็ไม่รู้ต้องทำคืออย่างนี้ตอนแรกผมเขียนบทเจ๊กครับผมนึกถึงเจเลยเป็นคนที่แบบผมเห็นคนแรกเลยว่านี่ผมอยากได้เจนะเพราะว่าผมว่าเขาเป็นพระเอกที่ไม่ได้พระเอกจ๋าๆมากๆเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนเราที่สนุกคนนึงแล้วพอเวลาเราเห็นบุคลิกของเขาครับอาจจะเห็นเขาเล่นมาหลากหลายแบบแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้ผมรู้ว่าผมพยายามผลักดันให้เขาเรียกว่าผลักดันหรือไงพี่อาร์เรียกว่าพี่เจบุคลิกแบบนี้ตัวละครตัวนี้มันต้องเล่นมันต้องน่ารักมันต้องพยายามไปให้สุดเวลาไปถึงก็แบบเวลาเขาเล่นเขาจะกังวลว่าแค่นี้ตลกไปเปล่าพี่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีประดกไปมีแต่ตลกดีมันต้องกล้าทำมันต้องกล้าลองไงเพราะว่าแล้วพอสุดท้ายผมรู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครเก๊กที่แบบที่น่ารักมากเรื่องนี้เป็นไงบ้างคะมีคุณรับบทเป็นกุ้งค่ะซึ่งก็เป็นชาเลนจ์พอสมควรเพราะเป็นบทแรกและการที่ได้เล่นเป็นนักแสดงนำแล้วก็ได้เล่นกับทั้งนักแสดงทั้ง4คน3คนนี้นะคะซึ่งเป็นรุ่นใหญ่เหมือนคนคุ้มกับพี่ต้นนี่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าทุกคนสนับสนุนมากคนกองแล้วก็ทุกคนไนท์มากแล้วคอยช่วยเหลือตลอดค่ะมีแบบว่าขอคำปรึกษาตลอดเวลาเลยค่ะทันไปถามเจ๊ตอนนั้นหรือว่าคนนี้เขาต้องช่วยเรื่องบล็อกกิ้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ดีใจค่ะที่เหมือนจะมีคนที่คอยช่วยเหลือเรากดดันไหมคะพิมกดดันค่ะแต่รู้สึกว่ากดดันตัวเองมากกว่าคนอื่นกดดันพิมนะคะเพราะว่าพิมก็อยากทำให้งานนี้ออกมาดีแล้วคาแรคเตอร์บุ้งบทเขาค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควรนะคะมันก็เลยเป็นเหมือนประสบการณ์ใหม่จริงๆแล้วกันอย่างภาพที่บอกว่าบรรยากาศในเรื่องแล้วมันเป็นยุค90นี้มันจะมีกิมมิคของภาษานะคะหรือว่าลักษณะตัวนี้ของตัวละครที่มันตัดยุคปัจจุบันว่ามีค่ะหนูต้องพูดภาษาอังกฤษให้ไม่ชัดค่ะอ๋อมันเป็นยุคที่แบบว่ามันดูแบบไม่ค่อยชัดใช่แล้วก็ภาษาไทยด้วยซึ่งก็ก็ดีนะทำดีใช่ปะคือดีครับติมเขาเป็นนักเรียนนอกเลยครับง่ายๆครับแล้วก็พื้นฐานก็เป็นคนที่เหมือนกับทั้งภาษาอังกฤษก็คือแบบดูแอนน่ะเอทีสำนองสำเนียงนู่นนี่แต่ภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าพูดไม่ชัดดีว่ะมันคือมันมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แบบเหมือนกับว่าเรื่องภาษามันเลยกลายเป็นประเด็นนึงจริงๆสำหรับตัวละครว่าพี่ปุ้งมันเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นคนคนหนึ่งเป็นเหมือนกับคนไทยคนหนึ่งนักเรียนสวยนั้นก็คือหนึ่งสำเนียงภาษาอังกฤษก็ไม่น่าจะคุ้นแบบนั้นเหมือนถึงมันมาเองอะเขาคงไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าฟิล์มถึงต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ไม่ชัดนะซึ่งมันยากนะครับคือมันต้องสำเนียงอังกฤษที่เป็นไทยอะเหมือนถึงว่าเช่นสมมติชื่อโบ้เหรอชื่อแอนาล็อกสปอร์ตแอนาล็อกสปอร์ตเบสิกBasic instinct สมมติว่าถ้าพูดคำนี้เป็นสายปกติครับ Basic instinct ถ้าพูดในหนัง Basic instinct คือคนไทยเข้าใจง่ายคือหมายถึงว่ามันเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของตัวละครจริงที่มันควรจะพูดแบบนี้แล้วก็ภาษาไทยก็เช่นกันครับคือพอยิ่งเขาพูดไม่ชัดอ่ะรู้ว่าเฮ้ยมันต้องพูดชัดกว่าตัวนี้มันพูดไม่ชัดไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าต้องฝึกทั้งสองภาษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วนอกเหนือจากภาษาไทยภาษาอังกฤษมีภาษาถิ่นไปด้วยภาษาไทยมีภาษาใต้ก็มีคือเรื่องมันเกิดขึ้นที่พังงาครับตัวละครตัวก็จะพูดภาษาใต้บ้างตัวละครที่เราไปเจอนะฮะแล้วหลักสถานที่เราไปถ่ายพูดกับเราไปถ่ายที่ไหนบ้างที่หลักๆเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พังงาครับพังงาครับแล้วก็เราถ่ายที่ตัวทั้งจังหวัดพังงาคือทั้งในตัวเมืองนะครับแต่หลักๆคือที่ตะกูป่าช่วงตะกูป่าเนี่ยมีเมืองเก่าเป็นช่วงเหมือนกับตึกเก่าเนี่ยครับซึ่งมันสามารถที่คุมบรรยากาศของหนังให้มันอยู่ในยุคสมัยเดียวกันได้นะครับแล้วก็ว่าพังงาเป็นจังหวัดที่น่ารักมากนะฮะแล้วก็บรรยากาศสวยงามถนนสวยงามภูเขาทะเลใครเป็นตัวแทนค่ะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามหรือว่ารู้บทสรุปกันเมื่อไหร่คะฝากบ้างไหม
เจฝากครับพี่เจฝากบ้างไหมครับขอฝากซีรีส์นะครับอันดับสปอร์ตนะครับผมก็จะฉายวันที่7ฝากดีกว่าเราจะได้ติดตามหรือว่ารู้บทสรุปกันเมื่อไหร่คะฝากบ้างไหมพี่เจฝากครับพี่เจฝากบ้างไหมครับขอฝากซีรีส์นะครับอันดับสปอร์ตนะครับผมก็จะฉายวันที่7นี้แล้วนะครับที่ Netflix เท่านั้นนะครับผมเนี่ยก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากดูกันเยอะๆนะครับผมสามารถดูได้ไม่ได้นะกว่า190ประเทศครับผมทั่วโลกนะครับมาเลยครับฝากดูซัสเพนโอลาเอ้ยฝากทั่วโลกนะทั่วโลกครับฝากไปครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะมาต่ำไหนกูบอกให้มึง